รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันกับอาจารย์ยุภาพรเศษนะคะท่านผอ.ยุภาพรเศษค่ะท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะผอ.คะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะค่ะผอ.ค่ะโครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนนักศึกษาและก็สถานศึกษาที่รับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา2563วันนี้มีการเตรียมความพร้อมไปถึงไหนอย่างไรแล้วอาจารย์อยากจะบอกให้คุณผู้ฟังชาวทางบ้านนะคะประชาชนชาวตรังได้ร่วมยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาที่รับรางวัลพระราชทานเหล่านี้ยังไงเชิญเลยค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัดตรังนะคะในปีนี้ถือว่าการจัดการศึกษาของโรงของจังหวัดตรังเรานี่ประสบความสำเร็จมากเลยค่ะเรามีจำนวนนักเรียนและก็โรงเรียนนะที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2563เนี่ยจำนวน8รางวัลด้วยกันนะคะขออนุญาตได้แจ้งนะคะได้เลยค่ะค่ะระดับประถมศึกษานะคะขนาดกลางนะคะได้แก่เด็กหญิงปิยธิดาภูมินวลจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา102บ้านเกาะเต่าค่ะค่ะซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2นะคะส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ก็ได้แก่เด็กหญิงพิชานันทำปาริธรรมปาริภัตราโรงเรียนพรศิริกุลค่ะสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ได้แก่นางสาวนัทธิดานนทบุตรนะคะนักเรียนจากโรงเรียนวิเชียรมาตุนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่นะคะและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่นะคะโรงเรียนวิเชียรมาตุก็มีความยินดีค่ะนางสาวชัญญานุชขุนนุ้ยนะคะนักเรียนม.ปลายของวิเชียรมาตุก็ได้รับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วส่วนในประเภทของสถานศึกษานะคะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเราก็เป็นที่น่าชื่นชมนะคะเราได้รับรางวัลพระราชทานทุกขนาดเลยค่ะค่ะขนาดเล็กนะคะได้แก่โรงเรียนบางดีวิทยาคมนะคะขนาดกลางได้แก่โรงเรียนรัศดานะคะแล้วก็ขนาดใหญ่ได้แก่โรงเรียนพระยอดนะคะแล้วก็ระดับอาชีวศึกษานะคะเราได้รับรางวัลในเรื่องสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดกลางได้แก่วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดค่ะค่ะนะคะต้องแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนนะคะโดยเฉพาะวิเชียรมาตุนี่โอ้โหคว้ามา2รางวัลพระราชทานเลยไม่ว่าจะเป็นม.ต้นนะคะแล้วก็ม.ปลายนะคะก็แสดงความยินดีกับน้องๆด้วยค่ะอาจารย์คะทีนี้ในการเตรียมการที่จะจัดกิจกรรมนะคะยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเหล่านี้เห็นบอกว่าจะจัดกันที่โรงเรียนวิเชียรมาตุด้วยวันนี้มีการเตรียมการไปถึงไหนยังไงแล้วคะอาจารย์คะใช่ค่ะก็คือในวันศุกร์ที่21มกราคม2565ที่ผ่านมานี่เองนะคะท่านอรทัยเกิดพิบาลนะคะศึกษาธิการจังหวัดตรังเนี่ยก็ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทางเทศบาลนะคะนครตรังทางประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังวัฒนธรรมจังหวัดตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุแล้วก็ทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนแล้วก็โรงเรียนนะครับรางวัลพระราชทานมาพูดคุยกันนะคะโดยกำหนดว่าเราจะจัดงานขึ้นในวันพฤหัสที่27มกราคมที่จะถึงนี้ค่ะค่ะโดยจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น2กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1นี่ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.นะคะบริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่5หน้าสารกลางจังหวัดจังหวัดเก่านะคะจะมีขบวนรถแห่อัญเชิญรางวัลพระราชทานนะคะรถจะออกจากหน้าสารกลางแล้วก็จะมาให้พี่น้องชาวตรังได้ชื่นชมในบริเวณถนนหอนาฬิกาลงไปสถานีรถไฟแล้วก็ขึ้นกลับมาผ่านทางถนนวิเศษกุลใช่ไหมคะแล้วก็ลงมายังโรงเรียนวิเชียรมาตุนะคะแล้วเวลาประมาณ 8:30 นที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวิเชียรมาตุหน้าเสาธงนะคะก็จะมีการจัดตั้งขบวนแห่อัญเชิญรางวัลพระราชทานไปยังหอประชุมนะคะแล้วก็ประมาณ 10:30 ก็จะมีพิธีเชิดชูเกียรตินะคะซึ่งจะจัดที่หอประชุมนะคะโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีค่ะค
ค่ะนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่กำหนดนะคะในวันที่27มกราคมอาจารย์ค่ะชื่อของผอ.ยุภาพรเศษไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโรงเรียนนั้นดังเปรี้ยงตลอดเลยทีนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ทีนี้กว่าที่เราจะได้รับรางวัลพระราชทานมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วไม่ใช่ว่าใครก็จะได้มาไม่ง่ายเลยมันมีขั้นตอนมีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงคะอาจารย์ถึงประสบความสำเร็จเหล่านี้ได้คะคือเป็นรางวัลซึ่งเป็นทรงคุณค่าจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นรางวัลพระราชทานนะคะค่ะรางวัลนี้นะคะสืบเนื่องมาโน่นนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ.2506เลยนะคะค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนี่ยท่านทรงมีพระราชปรารภนะคะว่าให้ทรงเห็นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโดยพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่ประพฤติดีและก็มีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดีรวมทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวมนะคะก็ให้คัดเลือกนักเรียนและก็โรงเรียนเนี่ยรับรางวัลพระราชทานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ในการคัดเลือกนี่ก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับก็คือทั้งประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นประถมศึกษาตอนปลายนะคะแล้วก็ยังเอื้อไปถึงระดับก่อนประถมศึกษาด้วยนะคะก็จะมีรูปแบบการประเมินเนี่ยในการประเมินเนี่ยนะคะเราทำกันอย่างเข้มข้นนะคะเพราะว่าจะมีการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาก่อนนะคะหลังจากที่โรงเรียนผ่านการประเมินระดับเขตเนี่ยก็จะมาประเมินระดับจังหวัดนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมาประเมินระดับกลุ่มจังหวัดซึ่งระดับสุดท้ายของจังหวัดตรังเราเนี่ยเราก็จะมีการประเมินกับโรงเรียนใน5จังหวัดนะคะอันดามันเดิมก็คือตรังกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะก็จะต้องมีการประเมินกันจนเหลือสุดท้ายนะคะจึงจะเป็นตัวแทนนักเรียนที่จะเข้ารับรางวัลพระราชทานนะคะผู้ในการขออนุญาตได้เรียนแจ้งว่านักเรียนที่มีคุณสมบัติเป็นนักเรียนพระราชทานแล้วจะมีคุณสมบัติหลักอยู่2หลักนะคะก็คือคุณลักษณะพื้นฐานแล้วก็ผลงานดีเด่นนะคะพื้นฐานนี่เราดูอะไรบ้างนะคะดูประเด็นที่1ก็คือผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการนะคะอันที่2ดูการมีทักษะในการจัดการและการทำงานค่ะประเด็นที่3ดูคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือดูกิจกรรมเด่นนะคะกิจกรรมเด่นเนี่ยอย่างน้อยนักเรียนจะต้องมี3รางวัลซึ่งรางวัล นั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองสังคมโรงเรียนนะคะแล้วก็ประเทศชาตินะคะนักเรียนจริงจะได้รับรางวัล นะคะค่ะในส่วนของสถานศึกษาเองก็เช่นเดียวกันค่ะจะต้องดำเนินการประเมินเนี่ยอยู่3รอบนะคะโดย3รอบของโรงเรียนนี่จะมีเกณฑ์อยู่นะคะมีเกณฑ์อยู่5ด้านนะคะด้านที่1ก็จะเป็นในเรื่องของคุณภาพของผู้เรียนนะคะด้านที่2นี่จะเป็นเรื่องของบริหารหลักสูตรและวิชาการนะคะแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยดูในเรื่องของการบริหารจัดการศึกษาดูภาวะผู้นำของผู้บริหารดูการพัฒนาองค์กรดูเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ด้านที่4เนี่ยดูการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญแล้วก็ด้านที่5นะคะดูโครงการกิจกรรมเด่นของสถานศึกษานะคะซึ่งโครงการเด่นของสถานศึกษาเนี่ยก็จะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยนะคะ3โครงการค่ะแล้วก็1ใน3โครงการนั้นจะต้องเป็นโครงการที่ดำเนินงานสืบเนื่องตามพระราชดำรินะคะจึงจะสามารถเข้ารับการดำเนินโรงเรียนและก็นักเรียนเข้ารับรางวัลพระราชทานด้วยค่ะค่ะนะคะก็เรียกว่าไม่ได้ง่ายเลยนะคะกว่าจะได้รางวัลอันทรงเกียรตินี้มานะคะเพราะฉะนั้นเราร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง8ท่านนะคะ8สถาบันนะคะที่ได้รับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ขอคำถามสุดท้ายกับท่านผอ.ยุภาเนื่องจากท่านเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในแวดวงการศึกษามานานมากเลยทีเดียวนะคะอาจารย์คะวันนึงที่เราจะต้องส่งไม้ต่อให้กับรุ่นน้องในการที่จะบริหารสถานศึกษาหรือว่า
พัฒนาเรื่องราวของการศึกษาให้กับเด็กตรังนะคะอาจารย์อยากจะทำอะไรหรือว่าทิ้งทวนอะไรไว้ก่อนที่จะอำลาชีวิตราชการของเราไปเวลาที่เราต้องเกษียณคะค่ะค่ะประเด็นสำคัญก็คือความมุ่งมั่นของผู้บริหารนะคะมุ่งมั่นที่จะทำต่อตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้นะคะโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาครูพัฒนานักเรียนสู่ความสำเร็จนี่แหละค่ะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่จะนำโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จซึ่งผู้บริหารทุกคนก็ทำได้นะคะอย่างวิเชียรมาตุจังจังหวัดตรังนะคะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะคะมีผู้บริหารมาก่อนผู้อำนวยการยุคการเนี่ย27ท่านนะคะซึ่งแต่ละท่านก็ล้วนทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนไว้อย่างมากมายพอมาอยู่ในช่วงหนึ่งนะคะพอก็จะทำหน้าที่สานต่อเพิ่มเติมสนับสนุนให้องค์กรของเรามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพัฒนาต่อไปทันยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงยิ่งในยุคสมัยที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็จะต้องยิ่งทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะค่ะนะคะเรียกว่าความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้วก็มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาครูพัฒนานักเรียนนะคะเท่านั้นยังไม่พอโรงเรียนวิเชียรมาตุยังได้ทำกิจกรรมอื่นๆเพื่อสังคมอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็จะเป็นศูนย์กลางนะคะในการที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะอย่างโควิดนี้เราก็ใช้สถานที่ของเราในการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็มีหลายๆกิจกรรมที่เราต้องอาศัยโรงเรียนวิเชียรมาตุด้วยวันนี้ส่งกำลังใจให้กับการทำงานของท่านผอ.ยุภาพรเศษและก็บุคลากรนะคะของโรงเรียนวิเชียรมาตุทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็คงจะได้ร่วมแสดงความยินดีนะคะอย่าลืมค่ะวันพฤหัสบดีที่27มกราคมนะคะ2565เราจะมีกิจกรรมแรกก็คือเป็นขบวนรถแห่อัญเชิญรางวัลพระราชทานจากลานพระบรมรูปนะคะรัชกาลที่5นะคะหน้าศาลากลางหลังเก่าแล้วก็จะอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังนะคะเพื่อที่จะผ่านไปยังโรงเรียนวิเชียรมาตุนะคะร่วมแสดงความยินดีร่วมกันต้อนรับนะคะรางวัลพระราชทานนะคะรางวัลอันทรงเกียรติที่น้องๆ นะคะนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุนะคะสองท่านน้องณัฐธิดานนทบุตรนะคะน้องชัญญานุชขุนนุ้ยนะคะแล้วก็น้องปิยธิดาภูมินวล นะคะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา102บ้านเกาะเต่าน้องพิชานันทำปริปัตรานะคะโรงเรียนพรศรีกุลสถานศึกษามัธยมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทั้งโรงเรียนบางดีวิทยาคมโรงเรียนรัศดาโรงเรียนห้วยยอดและในระดับอาชีวศึกษาเจ้าของรางวัลพระราชทานปีนี้คือวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดต้องแสดงความยินดีกับท่านผอ.กสิดิษฐ์กสิเดชด้วยนะคะกสิเดชนะคะที่ได้นำพาวิทยาลัยจนกระทั่งประสบความสำเร็จได้วันนี้เวลาของรายการเวทีคนตรังหมดลงแล้วค่ะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังข่าว 9:00 น.ถึง 11:00 น.ยอยศพรลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ